ความจำเป็นในการวัดเวลาที่ผ่านไปเป็นลักษณะพื้นฐานของอารยธรรมมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแนวคิดเรื่องการบอกเวลามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปฏิทินต่างๆโดยอารยธรรมแต่ละแห่งมีส่วนทำให้เกิดวิวัฒนาการของการบอกเวลาในลักษณะเฉพาะของตัวเองในตอนนี้เราจะสำรวจประวัติความเป็นมาของปฏิทินและวิวัฒนาการของปฏิทินเมื่อเวลาผ่านไปชาวซูเมเรียนโบราณและปฏิทินแรกของโลกชาวซูเมเรียนโบราณที่อาศัยอยู่ในเมโสโปเตเมียหรืออิรักในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างปฏิทินแรกของโลกเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตศักราชปฏิทินนี้อิงตามวัฏจักรของดวงจันทร์โดยมีเดือนสลับกันระหว่าง 29-30 วันชาวซูเมเรียนยังตระหนักถึงความสำคัญของคริสต์มายันและวิสุวัตซึ่งพวกเขาเฉลิมฉลองด้วยเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆปฏิทินอียิปต์ชาวอียิปต์โบราณพัฒนาปฏิทินของตนเองเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งอิงตามวัฏจักรของแม่น้ำไนและดวงดาวปฏิทินของพวกเขาประกอบด้วย12เดือนแต่ละเดือนมี30วันและเพิ่มอีก5วันในช่วงปลายปีปฏิทินนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรและยังถูกนำมาใช้โดยอารยธรรมโบราณอื่นๆเช่นชาวบาบิโลนปฏิทินจูเลียนในปีพุทธศักราช45ก่อนคริสตศักราชจูเลียสซีซาร์ได้เปิดตัวปฏิทินจูเลียนซึ่งมีการปรับปรุงอย่างมากจากปฏิทินก่อนหน้านี้ปฏิทินจูเลียนมีพื้นฐานมาจากปีสุริยคติซึ่งมี 365.25 วันและนำแนวคิดเรื่องปีอาทิตย์สุรทินมาใช้เพื่อพิจารณาส่วนที่เหลือของวันปฏิทินนี้ยังคงใช้มาเป็นเวลากว่า 1,500 ปีและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายโดยจักรวรรดิโรมันปฏิทินเกรโกเรียนปฏิทินเกรโกเรียนซึ่งเปิดตัวในปี1582โดยสมเด็จพระสันตะปาเกรกอรีที่13เป็นปฏิทินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับปฏิทินจูเลียนแต่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการวัดปีสุริยคติปฏิทินเกรกอเรียนยังแนะนำแนวคิดเรื่องศตวรรษอาทิตย์สุรทินโดยปีที่หารด้วย400ลงตัวไม่ถือเป็นปีอาทิตย์สุรทินปฏิทินของชาวมายันปฏิทินของชาวมายันซึ่งพัฒนาโดยอารยธรรมมายาโบราณนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความซับซ้อนและความแม่นยำปฏิทินประกอบด้วย3รอบหลักทศคินซึ่งเป็นรอบ260วันฮาบซึ่งเป็นวัฏจักร365วันและการนับแบบยาวซึ่งวัดเวลาในหน่วย20รอบของปฏิทินทศคินและฮาบปฏิทินของชาวมายันยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันโดยชุมชนพื้นเมืองบางแห่งในเม็กซิโกและกัวเตมาลาปฏิทินดิจิทัลในยุคสมัยใหม่การถือกำเนิดของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำไปสู่การพัฒนาปฏิทินดิจิทัลปฏิทินเหล่านี้อิงตามปฏิทินเกรกอเรียนแต่นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆมากมายเช่นการแจ้งเตือนอัตโนมัติการกำหนดเวลาและการซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆปฏิทินดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารเวลาส่วนบุคคลและทางอาชีพและคาดว่าการใช้งานปฏิทินดิจิทัลจะเติบโตต่อไปในอนาคตเท่านั้นปฏิทินอียิปต์โบราณเป็นปฏิทินสุริยคติซึ่งหมายความว่าปฏิทินนั้นขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปฏิทินประกอบด้วย12เดือนแต่ละเดือนมี30วันและเพิ่มอีก5วันในช่วงปลายปีปฏิทินนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรเนื่องจากช่วยในการติดตามน้ำท่วมในแม่น้ำไนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและความสำเร็จของพืชผลปฏิทินอียิปต์ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาและการบริหารอีกด้วยเดือนต่างๆได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้าและเทพธิดาแห่งวิหารแพนทีอาออนของอียิปต์และใช้ปฏิทินเพื่อวางแผนเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาปฏิทินยังใช้เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญเช่นรัชสมัยของฟาโรห์และการก่อสร้างอาคารอนุสาวรีย์ชาวบาบิโลนซึ่งอาศัยอยู่ในเมโสโปเตเมียหรืออิรักในปัจจุบันได้นำปฏิทินของอียิปต์มาใช้และแก้ไขเพื่อสร้างปฏิทินจันทรคติของตนเองปฏิทินของชาวบาบิโลนประกอบด้วย12เดือนแต่ละเดือนมี30วันและเพิ่มอีก5วันในช่วงปลายปีเดือนต่างๆได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้าและเทพธิดาของชาวบาบิโลนและปฏิทินนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเกษตรศาสนาและการบริหาร
การใช้ปฏิทินอียิปต์ได้แพร่กระจายไปยังอารยธรรมโบราณอื่นๆเช่นชาวฟินิเซียนชาวกรีกและชาวโรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรมันได้นำปฏิทินอียิปต์มาใช้และปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างปฏิทินจูเลียนซึ่งเปิดตัวใน45ปีก่อนคริสตศักราชปฏิทินจูเลียนซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างคือปฏิทินสุริยคติที่ประกอบด้วย12เดือนและมีวันพิเศษทุกๆ4ปีเพื่อคิดเป็นส่วนเกินของ4ส่วนของวันในวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ปฏิทินจูเลียนซึ่งนำเสนอโดยจูเลียสซีซาร์ใน45ปีก่อนคริสตศักราชมีการปรับปรุงที่สำคัญกว่าปฏิทินก่อนหน้านี้และยังคงใช้มาเป็นเวลากว่า 1,500 ปีโดยยึดตามปีสุริยคติซึ่งมี 365.25 วันและนำแนวคิดเรื่องปีอาทิตย์สุรทินมาใช้เพื่อคำนวณหาไตรมาสพิเศษของวันปฏิทินนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นปฏิทินมาตรฐานสำหรับโลกตะวันตกปฏิทินจูเลียนได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจากปฏิทินโรมันก่อนหน้านี้ซึ่งยึดตามรอบดวงจันทร์และไม่สอดคล้องกับปีสุริยคติปฏิทินจูเลียนยังได้แนะนำแนวคิดเรื่องปีอาทิตย์สุรทินโดยจะมีการเพิ่มวันพิเศษในปฏิทินทุกๆ4ปีเพื่อคิดเป็นส่วนเกิน1ใน4ของวันในวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์สิ่งนี้ช่วยให้ปฏิทินสอดคล้องกับฤดูกาลและทำให้แน่ใจว่าเดือนต่างๆยังคงอยู่ในตำแหน่งทางดาราศาสตร์ที่ถูกต้องปฏิทินจูเลียนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นปฏิทินมาตรฐานสำหรับโลกตะวันตกปฏิทินนี้ยังคงใช้มาเป็นเวลากว่า 1,500 ปีจนกระทั่งมีการนำปฏิทินเกรกอเรียนมาใช้ในปีค.ศ1582ปฏิทินเกรกอเรียนที่สมเด็จพระสันตะปาเกรียวปากรีที่13เปิดตัวได้ปรับปรุงปฏิทินจูเลียนเพิ่มเติมรวมถึงการละเว้นปีอาทิตย์สุรทินในศตวรรษต่างๆซึ่งหารด้วยไม่ได้400ส่งผลให้มีปฏิทินที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันการเปิดตัวปฏิทินจูเลียนโดยจูเลียสซีซาร์ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของการจับเวลาเนื่องจากได้ช่วยสร้างปฏิทินที่เป็นมาตรฐานซึ่งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและยังคงใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษปฏิทินเกรกอเรียนซึ่งสมเด็จพระสันตะปาเกรียวปากรีที่13เปิดตัวในปีค.ศ.1582เป็นปฏิทินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับปฏิทินจูเลียนซึ่งจูเลียสซีซาร์นำมาใช้ในคริสตศักราช45แต่มีการแก้ไขหลายครั้งเพื่อปรับปรุงความแม่นยำการแก้ไขหลักประการหนึ่งที่ทำโดยปฏิทินเกรโกเรียนคือการปรับปีสุริยคติจาก 365.25 วันเป็น 365.2425 วันซึ่งหมายความว่าปฏิทินเกรกอเรียนนั้นยาวกว่าปีสุริยคติเพียง11นาที14วินาทีเทียบกับความแตกต่าง11วัน14ชั่วโมงในปฏิทินจูเลียนคุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปฏิทินเกรโกเรียนคือการเริ่มศตวรรษอาทิตย์สุรทินในปฏิทินจูเลียนทุกปีที่หารด้วย4ลงตัวถือเป็นปีอาทิตย์สุรทินซึ่งหมายความว่าจะมีการเพิ่มวันพิเศษเข้าไปในปฏิทินอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนประมาณ11นาทีต่อปีซึ่งรวมกันเป็น1วันเต็มตลอดระยะเวลา128ปีปฏิทินเกรโกเรียนแก้ไขโดยละปีอาทิตย์สุรทินในศตวรรษที่ไม่สามารถหารด้วย400ลงตัวได้ซึ่งหมายความว่าปี1700 1800และ1900ไม่ใช่ปีอาทิตย์สุรทินแต่ปี2000นั้นเป็นปีอาทิตย์สุรทินปฏิทินเกรโกเรียนได้กลายเป็นปฏิทินมาตรฐานสำหรับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกและมีการใช้ในหลายประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการและทางธุรกิจนอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารและการค้าระหว่างประเทศและได้กลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับปฏิทินพลเรือนการเปิดตัวปฏิทินเกรโกเรียนถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของการบอกเวลาเนื่องจากช่วยสร้างปฏิทินที่แม่นยำและสม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันปฏิทินของชาวมายันเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของการบอกเวลาในสมัยโบราณพัฒนาโดยอารยธรรมมายาที่เจริญรุ่งเรืองในเมโสอเมริกาหรือปัจจุบันคือเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลีสและฮอนดูรัสตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง 1500 สากลศักราชปฏิทินมีชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนและความถูกต้องและยังคงเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาค
ปฏิทินของชาวมายันประกอบด้วย3รอบหลักทศคินหรือ260วันทศคินเป็นวัฏจักร260วันซึ่งประกอบด้วย20ช่วงละ13วันแต่ละยุคสมัยตั้งชื่อตามสัตว์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แตกต่างกันเช่นเสือจากัวงูหรือฝนปฏิทินทศคินใช้เพื่อวางแผนพิธีทางศาสนากิจกรรมการเกษตรและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ5หรือ365วัน5เป็นวัฏจักร365วันซึ่งประกอบด้วย18เดือนโดยมี20วันในแต่ละเดือนปฏิทิน5ใช้เพื่อวางแผนกิจกรรมทางการเกษตรเช่นการปลูกและการเก็บเกี่ยวรวมถึงกิจกรรมสำคัญอื่นๆการนับแบบยาวหรือ 5,125 ปีการนับแบบยาวเป็นระบบการวัดเวลาในหน่วย20รอบของปฏิทินทศคินและ5ประกอบด้วยหน่วยต่างๆได้แก่บักตุนหรือ 144,000 วันคาตุนหรือ 7,200 วันและตุนหรือ360วันการนับแบบยาวใช้เพื่อวัดการผ่านของเวลาในช่วงเวลาที่ยาวนานและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันโดยชุมชนพื้นเมืองบางแห่งในเม็กซิโกและกัวเตมาลาปฏิทินของชาวมายันมีความโดดเด่นในด้านความแม่นยำและความซับซ้อนและเป็นหัวข้อที่ได้รับการศึกษาและชื่นชมอย่างมากเป็นข้อพิสูจน์ถึงความซับซ้อนและความเฉลียวฉลาดของอารยธรรมมายาโบราณและยังคงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชุมชนพื้นเมืองในภูมิภาคในยุคสมัยใหม่การถือกำเนิดของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำไปสู่การพัฒนาปฏิทินดิจิทัลปฏิทินเหล่านี้อิงตามปฏิทินเกรกอเรียนแต่นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆมากมายเช่นการแจ้งเตือนอัตโนมัติการกำหนดเวลาและการซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆปฏิทินดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารเวลาส่วนบุคคลและทางอาชีพและคาดว่าการใช้งานปฏิทินดิจิทัลจะเติบโตต่อไปในอนาคตเท่านั้นประโยชน์หลักประการหนึ่งของปฏิทินดิจิทัลคือความสามารถในการเตือนและกำหนดเวลาอัตโนมัติผู้ใช้สามารถตั้งระบบเตือนสำหรับกิจกรรมและการนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งสามารถส่งไปยัดเงาอีเมลหรืออุปกรณ์มือถือของตนได้สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดวันสำคัญและกำหนดเวลาที่สำคัญและยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการจองซ้ำซ้อนหรือข้อขัดแย้งอีกด้วยคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปฏิทินดิจิทัลคือความสามารถในการซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงปฏิทินของตนได้จากอุปกรณ์ใดๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำในปฏิทินจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแม้ในขณะเดินทางปฏิทินดิจิทัลยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอีกด้วยผู้ใช้สามารถเพิ่มกิจกรรมและการนัดหมายของตนเองรวมทั้งเชิญผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกิจการมอที่เกิดซ้ำได้เช่นการประชุมรายสัปดาห์หรือการนัดหมายรายเดือนนอกจากนี้ปฏิทินดิจิทัลมักจะมีฟีเจอร์ต่างๆเช่นพยากรณ์อากาศวันหยุดและวันสำคัญต่างๆซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและการกำหนดเวลาการใช้ปฏิทินดิจิทัลคาดว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคตเท่านั้นเนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องปฏิทินดิจิทัลจึงมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนและฟีเจอร์มากมายยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายและกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติตามความพร้อมและความชอบของผู้ใช้โดยปฏิทินดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารเวลาส่วนบุคคลและทางอาชีพความสามารถของพวกเขาในการเตือนความจำอัตโนมัติซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆและเสนอตัวเลือกการปรับแต่งทำให้พวกเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบและทำตามกำหนดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องปฏิทินดิจิทัลจึงมีแนวโน้มว่าจะมีความซับซ้อนและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเท่านั้น